ลุ่มบ้านปูเข้าซื้อโรงไฟฟ้ามูลค่า 16,000 ล้านที่ประเทศสหรัฐน่าสนใจไหมเรามาดูกันครับล่าสุดกลุ่มบ้านปูเนี่ยเข้าไปซื้อโรงไฟฟ้า Temple 2นะครับมูลค่า 16,000 ล้านโดยที่คนที่เข้าไปซื้อจริงๆแล้วคือบริษัทลูกของบ้านปู2บริษัทนั่นก็คือ BPP บ้านปู Power แล้วก็ BKV ซึ่งจะถือคนละ 50% ใน Temple 2นะครับถามว่าผลกระทบทางด้านบวกมีอะไรบ้างมันจะทำให้ตัวบ้านปู Power BPP เนี่ยมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณปีละ400ล้านซึ่งถือว่าเป็น 10% ของกำไรสุทธิถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญส่วนบ้านปูเนี่ยกำไรจะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ700ล้านอันนี้ไม่ได้เยอะไม่ได้เป็นนัยสำคัญถ้าเทียบกับกำไรของบ้านปูเพราะบ้านปูเขากำไรเยอะถ้าใครไม่รู้เนี่ยนะครับคือตัว BKV เนี่ยเป็นบริษัทลูกของบ้านปูที่เดี๋ยวกำลังจะเอาเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นของสหรัฐส่วนราคาเหมาะสมต่อไปเช็คมาให้แล้วนะครับบ้านปูราคาเหมาะสมอยู่ที่ 9.25 ส่วน BPP บ้านปู Power อยู่ที่ 17.5 ครับ